ัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่พร้อมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจําทุกๆวันนะคะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันโดยอาจารย์พรพลดีลาประเสริฐค่ะจ้ะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่5เมษายนนะคะเราก็มาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะจ้ะวันนี้นอกจากจะเป็นวันแรกของพิธีสำคัญของทางสถานี Miracle Channel กับพิธีไหว้ครูมหาบูรพาจารย์แล้วนะครับวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญโดยเฉพาะกับคนจีนหรือพี่น้องคงจริงหรือมีเชื้อสายจริงไหมอ๋อมีนิดนึงอันลิกต้องบิดอันลิกต้องบิดนอนนอนทูมาร์ชนะคะวันนี้ภาพขึ้นมาแล้วเขาบอกไม่ให้เราเล่นกันให้พูดวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความสำคัญสำหรับคนจีนหรือว่าพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนก็คือวันเชงเม้งนั่นเองหลายคนก็ว่าไปมาแล้วนะคะใช่แล้วครับสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ครับบอกรถติดมากโดยเฉพาะในจังหวัดที่มีสุสานชลบุรีป่ะคะจากพวกชลบุรีภาคตะวันออกเนี่ยเขาบอกรถติดมากในช่วงเสาร์ที่ผ่านมาวันเชงเม้งนะครับหรือเทศกาลเชงเม้งเป็นการทำพิธีเส้นไหว้แล้วก็มีในเรื่องของการปัดกวาดทำความสะอาดหลุมศพของบรรพบุรุษโดยถือว่าเป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมชาปนกิจศพเนื่องจากตามบันทึกทางประวัติศาสตร์นะครับเคยกล่าวไว้ว่าสร้างหลุมศพไม่ต้องสร้างเนินสุสานดังนั้นจึงไม่เคยมีบันทึกถึงการทำความสะอาดเนินสุสานมาก่อนนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมาก็เมื่อเริ่มมีความนิยมนะคะในการสร้างหลุมศพโดยสร้างเนินสุสานด้วยในภายหลังนะคะจึงทำให้ประเพณีการเส้นไหว้ที่สุสานเนี่ยเกิดขึ้นมาจนกลายเป็นประเพณีที่ต้องบอกว่าชาวจีนเนี่ยละเว้นไม่ได้เลยจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะซึ่งก็จะตรงกับวันที่5เมษายนครับในส่วนของสำหรับวันเชงเม้งในประเทศจีนนั้นก็จะเริ่มต้นนะครับในช่วงวันที่4ถึง5เมษายนไปจนถึงวันที่19และ20เมษายนซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นถือว่าเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิที่อากาศจะเริ่มเข้าสู่ความอบอุ่นมีฝนตกโปรยๆนะครับมีบรรยากาศสดชื่นท้องฟ้าใสสว่างและด้วยบรรยากาศดังกล่าวนี้เองครับที่มาของชื่อเชงเม้งขณะที่ประเทศไทยนั้นเทศกาลเชงเม้งก็คือวันที่5เมษายนของทุกปีอย่างที่แพรเรียนไปเมื่อสักครู่และในช่วงเวลาเทศกาลเชงเม้งนั้นนะครับก็จะมีหยุด7วันก็คือในระหว่างวันที่2ถึงวันที่8เมษายนโดยให้นับวันก่อนถึงเทศกาลเชงเม้ง3วันและเลยไปอีก3วันครับหลายคนคนไทยอาจจะไม่ทราบถึงประเพณีนี้นะคะก็ความสำคัญของวันเชงเม้งต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นประเพณีที่สำคัญมากที่สุดของชาวจีนเนื่องจากเป็นประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วของชาวจีนนะคะครับโดยก่อนวันพิธีก็จะมีการเขาเรียกว่าเป็นการทำความสะอาดหลุมฝังศพของบรรพบุรุษนะคะหลังจากนั้นในวันพิธีก็จะมีการเส้นไหว้อาหารหวานข้าวที่หลุมฝังศพนะคะเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษนะคะแล้วก็เป็นการส่งอาหารให้ในทุกๆปีเพื่อมีให้ท่านอดอยากนะคะเมื่อไปอยู่อีกภพหนึ่งคนจีนส่วนใหญ่นะคะก็จะหยุดงานเพื่อมาร่วมพิธีการพร้อมหน้าพร้อมตาหรือเป็นวันรวมญาติพบญาติของคนจีนก็ว่าได้ก็จะคล้ายๆกับวันสงกรานต์ของคนไทยนะคะก็เป็นการรวมญาติเหมือนกันจ้ะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญนะเพราะว่าต้องบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็มีเชื้อสายของจีนมีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับก็วันนี้ก็นำข้อมูลดีๆมาฝากต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากทาง www.กระปุก.com ครับพูดถึงสงกรานต์ก็ใกล้กันแล้วไม่รู้ว่าแฟนๆรายการมีการเตรียมความพร้อมนะคะที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วหรือยังนะคะก็มีข่าวมาเยอะในเรื่องของการเดินทางที่ค่อนข้างมีการจองล่วงหน้านะคะแล้วก็อาจจะเต็มไปแล้วซะส่วนใหญ่ก็อย่างที่แพรบอกก็หนึ่งเคลียร์ตัวเองก่อนเคลียร์งานเคลียร์ธุรกิจนะครับถ้าใครมีความจำเป็นจะต้องเดินทางกลับไปหาญาติผู้ใหญ่ก็วางแผนเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจองตั๋วจองที่พักให้ดีๆนะครับถ้าใครจะขับรถขับราไปก็แน่นอนฮะก็คงต้องระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุให้มากเป็นพิเศษเพราะว่าเทศกาลใหญ่ๆแบบนี้ไม่ว่าเราจะรณรงค์กันแค่ไหนเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐจะอำนวยความสะดวกกันมากมายเพียงใดจำนวนตัวเลขที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังต้องถือว่าอยู่ในปริมาณที่สูงอยู่เลยครับค่ะก็เดินทางกันปลอดภัยทุกท่านเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีโดยอาจารย์พรพลกันเลยค่ะจ้ะอังคารที่5เมษายน2559ครับเช
จันทรคติการแรม14ค่ำเดือน4ปีมะแมประจิมหรือว่าตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหมาะสำหรับการนำเสนอครับไอเดียความคิดหรือแม้กระทั่งสิ่งประดิษฐ์ต่างๆอย่างน้อยเนี่ยจะได้รับไฟเขียวแต่ในส่วนของการลงทุนโดยตรงอย่ารีบร้อนตัดสินใจครับเพราะวันนี้มันไม่มีอะไรที่เราจะได้มาฟรีๆหรือว่าเสียไปเปล่าๆดูดีๆครับในเรื่องของเงื่อนไขข้อผูกมัดความรักเน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่วันนี้ให้เริ่มต้นที่การปรับบุคลิกภาพของตัวเองก่อนราศีที่ถูกชะโลกค่ะผมเน้นในเรื่องของสตุ้งสตังนะฮะหลักทรัพย์เงินทองกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันที่ชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้ภาพรวมในส่วนของงานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจดูสำคัญขึ้นครับจะได้รับการยอมรับมากขึ้นการเงินก็ทายดีมีเกณฑ์ได้ทำธุรกรรมในแนวทางที่ถนัดสิ่งที่คุ้นเคยในแง่ของการใช้ชีวิตวันนี้ก็ซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรความรักฝากไว้สำหรับคนที่มีคู่ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างตัวเราเองก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นวันนี้หนักนิดเบาหน่อยให้มองข้ามครับสีที่ถูกชะโลค่ะเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้งานไม่เด่นอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าปัญหาอุปสรรคที่เราไม่ได้ขาดคิดการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบครับถึงติดขัดก็สามารถที่จะเล่นแร่แปรธาตุสิ่งที่มีให้ผ่านพ้นความรักคนที่กำลังทำคะแนนความสัมพันธ์มีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีคนมีคู่ไม่มีเรื่องให้ทุกข์ใจครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมไม่ว่ามีปัญหาแค่ไหนอย่าได้ควายเขวให้ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกที่ควรครับอนาคตถ้ามีการตรวจสอบคุณจะได้ไม่เดือดร้อนการเงินยังมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการปรับสิทธิประโยชน์ความรักให้ระวังปัญหาในเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดคนเราคิดไม่เหมือนกันนะครับไอ้คนที่คิดว่าชัวร์แล้วก็มีโอกาสจะเกิดความพลิกผันและสีที่ถูกชะโลกค่ะแต่วันนี้เมษผมฝากระวังในเรื่องของสุขภาพและก็อุบัติเหตุด้วยนะครับใส่สีเขียวแบบนี้ส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ก็บอกให้หาโอกาสแจ้งเกิดนะโดยเฉพาะการรับอาสางานที่มีความท้าทายงานที่มีความยากลำบากแต่การเงินก็ไม่ใช่ปัญหาของชีวิตนะครับและวันนี้มีเกณฑ์ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิ่งของที่มีราคาความรักกับด้านกับทั้งสองเรื่องวันนี้มีแต่เรื่องที่ทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายที่สำคัญวันนี้คุณอย่าไปเปรียบเทียบกับคู่ของคนอื่นเวลาคุณมีปัญหากันและสีที่ถูกชะโลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำเขาบอกให้ใช้ริบมีดสั้นนะครับวางแผนระยะสั้นเป็นหลักวันนี้จะเร็วแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจการเงินให้ระวังปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญาฉะนั้นวันนี้ใครจะต้องลงนามอ่านเงื่อนไขต่างๆให้รอบคอบความรักคนมีคู่ครองได้เปรียบนะครับวันนี้มีปัญหาอะไรให้ขอความช่วยเหลือและสีที่ถูกชะโลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีน้ำตาลครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้คิดนอกกรอบไปเลยนะเหมาะสำหรับการใช้ความรู้และประสบการณ์สร้างสรรค์ในสิ่งที่มันมีประโยชน์กับงานที่ทำเหมาะกับการหารายได้เสริมด้วยนะครับวันนี้โดยเฉพาะการกินส่วนต่างการเป็นคนกลางการจับเสือมือเปล่าได้ทั้งหมดความรักตัดสินใจอะไรถือว่าดีทั้งหมดอย่าไปเชื่อใครให้เชื่อหัวใจตัวเองและสีที่ถูกชะโลกค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรักสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนออกแรงให้มากๆนะครับเน้นการทำงานเชิงรุกเพราะว่าหลายองค์ประกอบค่อนข้างจะเอื้อ
ให้งานสำเร็จไม่ว่าจะเป็นลักษณะงานเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ตลอดจนคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันสอดคล้องกับเรื่องงานในเรื่องของสภาพคล่องนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นนะผลการทำธุรกรรมในช่วงที่ผ่านมาก็มีโอกาสจะได้เฮได้ฉลองความรักเน้นไปที่คนที่กำลังมีปัญหาความรักหัวใจอยู่อยากให้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่ครับสีที่ถูกโฉลกค่ะกระตือรือร้นหน่อยนะเน้นในเรื่องการทำงานเชิงรุกกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับในส่วนของการทำงานเนี่ยอาจจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเดิมที่เคยทำนะหรือแม้กระทั่งไปเจอเพื่อนเก่าสหายเดิมคนที่เคยทำงานอยู่ด้วยกันหรือแม้กระทั่งเดินทางกลับไปยังสถานที่ที่คุ้นเคยการเงินไม่น่าห่วงครับเก็บเกี่ยวดอกผลจากสิ่งที่ลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้าจะมากก็น้อยอีกเรื่องหนึ่งความรักจะมีคนที่สูงวัยกว่าให้ความสนใจคนมีคู่ถึงจะมีปัญหาอะไรก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้และสีที่ถูกโฉลกค่ะกระตือรือร้นหน่อยนะครับวันนี้ถึงจะเป็นงานเก่านะสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ทุกอย่างเป็นในเรื่องของหลักการและเหตุผลอย่าด้นสดหรืออย่าใช้จินตนาการการเงินอย่าใช้เกินเงินเกินบัญชีนะครับระวังจะตัดสินใจผิดพลาดแม้กระทั่งความรักก็ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวถึงมีคู่ก็มีโอกาสต้องอยู่ลำพังหรือไม่ได้พบเจอคนรักและสีที่ถูกโฉลกค่ะก็เผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่านะครับเสริมไม่มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีส้มส่วนสีที่ควรฉลิกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับระวังจะมีปัญหาขัดแย้งกับบริวารนะครับหรือว่าต้องคอยตามล้างตามเช็ดปัญหาที่ลูกน้องเป็นคนก่อแต่ถ้าคุณเป็นนายต้องแสดงสภาวะความเป็นผู้นำนะครับการเงินอยากได้อะไรให้ขอคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นการขอความรู้ขอความร่วมมือหรือแม้กระทั่งขอหยิบขอยืมความช่วยเหลือความรักความสัมพันธ์ไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมาะสำหรับการรวมตัวพบเจอกันพร้อมหน้าครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของบริวารสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลิกเลี่ยงคือสีเขียวและสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้คนที่กำลังไม่มีงานทำนะคนที่กำลังคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงพยายามหาข้อมูลเยอะๆและพยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองในวันนี้นะการลงทุนถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนถือว่าสมรูปสุดท้ายในเรื่องของความรักต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่ามีคู่อยู่แล้วหรือว่าเข้าหาคนพิเศษและสีที่ถูกโฉลกค่ะกระตือรือร้นให้มากโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหาสิ่งใหม่และต้องการสร้างจุดเปลี่ยนสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวเอาละค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมนะคะที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV แล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาพูดคุยกัน2ช่องทางนะคะ024960493 024960494และ SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความลัคนาระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ครับเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ